ยังไม่ปิดกล้องก็ยังมีเซอร์ไพรส์ไม่หยุดค่ะสำหรับอภิมหาโปรเจกต์ The Rising Sun เพราะล่าสุดเปิดตัวนักแสดงน้องใหม่อีกหนึ่งคนคือโค้ชตัวเก่าจากเวที The Voice หนุ่มโจอี้บอยมาเป็นฮารุมิอุระตัวละครสำคัญของเรื่องรอยฟันตะวันเดือดโดยหนุ่มโจมาเข้าฉากแรกที่หนองแขมเริ่มต้นด้วยอาการเกร็งก่อนจะไหลลื่นแบบมืออาชีพซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเพราะถือเป็นละครจริงจังเรื่องแรกในชีวิตค่ะแถมเจอแต่ซุปตารอบตัวบทก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเป็นถึงหัวหน้าก๊กมิอุระซึ่งเป็นก๊กใหม่อีกหนึ่งก๊กอยู่กลางศึกสองก๊กใหญ่ที่ต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันงานนี้ต้องชมหนุ่มโจ้ที่เล่นดราม่าได้นิ่งมากแถมต้องเดาว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายคาแรคเตอร์เร้าใจแบบนี้เข้าทางแรปเตอร์เบอร์หนึ่งที่สุดแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะไปนะคะตื่นเต้นครับก็เป็นฉากแรกแล้วก็เพิ่งเข้ามาเห็นฉากจริงๆก็อลังการใช้ได้ไม่ธรรมดาเลยก็ยากตรงจำชื่อกันอยู่ตอนนี้ครับชื่อภาษาญี่ปุ่นก็จะเยอะโอ้วันนี้โจมาก็ผมว่าคาแรคเตอร์ก็น่าจะใช่พี่โจแหละครับผมคาแรคเตอร์ฮารุก็แบบว่าทั้งเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของสไตล์การเล่นความกวนอะไรเงี้ยฮะอย่างกระหลุดมาอย่างเก้าอี้เดอะวอยซ์ก็เป่าด้วยกันครับรายวันตอนเดือดครับผมเจอกับพวกเราแน่นอน